วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นโดยพูดถึงวันศุกร์ค่ะ 6:00 ถึง 13:30 อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ, ค่ะ, ค่ะ, ค่ะอาจารย์เนี่ยใส่เสื้อตัวนี้ยังตราตึงติดครัวถาใช่ค่ะนี่นะวันนี้ต้องบอกว่าต้อนรับคุณผู้ชมนะเข้าสู่รายการหัตถจิตแล้วก็หลายๆคนรอคอยเจอกันที่ว่าพูดในวันศุกร์เลยแต่ว่าวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระรายการมีข่าวมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าพอรับรู้เรื่องราวมาเรารู้สึกไม่ดีไปเลยนะก็ตอนนี้มีเพจที่สร้างขึ้นมาใน Facebook นะคะเป็นแฟนเพจปลอมนะคะโดยแอบอ้างนะคะว่าเป็นครูหัตถานะหรือแม้กระทั่งมีบางเพจที่มาแอบอ้างเรื่องราวอาศัยเนี่ยในส่วนของงานบุญของเราแล้วก็ไปบอกต่อๆคนอื่นเขาครับทราบว่านะฮะหลายอย่างนะครับที่ครูหัตถาทำเนี่ยก็ในโครงการของ Miracle Channel มีความชัดเจนกับเรื่องทำบุญนะโดยประกอบด้วยจากเรื่องก็จะแน่วนะฮะแล้วก็ประกอบด้วยในเรื่องของบริเทียสาธรรมที่มาสร้างบุญกุศลกันแต่ในแฟนเพจหลากหลายที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลก็มีมีทั้งแปลกปลอมมีทั้งอิงอยู่อาจจะเป็นการเรียรายก็ดีหรือไม่แสดงออกก็ตามนะเป็นการชักชวนนำพาผมถือว่านะฮะจะเป็นความผิดไม่ความผิดก็ตามนะทำให้แฟนรายการหลายท่านเข้าใจผิดใช่เพราะว่ามีแฟนรายการหลายท่านก็ส่งมาถามว่าเหมือนกันว่าเอ๊ะนี่ใช่ของครูหรือเปล่าเอ๊ะอันนี้เกี่ยวข้องกับพามิเลเคิลหรือเปล่ามีไหนบ้างที่ปัจจุบันใช้ครับปัจจุบันเลยปัจจุบันที่ใช้นะคะที่เป็นของทางอาจารย์ถาโดยตรงเลยนะก็ในFacebook นะคะก็จะชื่อว่าหัตถจิตหัตถาหรือว่าหัตถาหัตถจิตนี่เองนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของมูลนิธิธรรมนะ Miracle Channel TV Miracle Thai นะคะแล้วก็จะมีแฟนเพจรายการหัตถจิตรวมไปถึงก็จะมีเป็นแฟนเพจนะคะหัตถาลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนั่นแหละครับแค่นี้เองครับไม่มีที่ไหนนะครับแล้วก็มูลนิธิก็มีที่เดียวมูลนิธิหัตถาธรรมนะผมเองก็เป็นประธานมูลนิธินะคอยดูแลไม่ว่าคณะกรรมการไม่ว่าแต่รายการที่ทำบุญเนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นจากแรงใจแรงศรัทธาเราก็ทำให้สำเร็จเสร็จสิ้นกันค่ะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกสิณไฟการนั่งกรรมฐานสมาธิก็มีที่นี่ทีเดียวมีละเครื่องชาแนลเราจะประชาสัมพันธ์ในหน้าเฟซในหน้าแฟนเพจนะครับเกิดขึ้นมาใช่ค่ะถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะไปเห็นเนาะใน Facebook เห็นในโลกโซเชียลแล้วเอ๊ะใช่หรือไม่เนี่ยให้สันนิษฐานเอาไว้ก่อนนะว่าอาจจะไม่ใช่นะก็ส่งเข้ามาถามในส่วนอินบ็อกซ์ของทาง Facebook ของ Miracle ก็ได้ตรงเลยฮะน้องๆทีมงานรอตอบรับอยู่นะหรือของมวยเองถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนเพจหรือว่า Facebook ร่วมกันเนี่ยเราส่งถามกันได้ก็จะบอกกล่าวกันเลยอ่ะอย่างเงี้ย Facebook Fan Page นะคะส่งถามเข้ามาที่ Miracle Channel TV ถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคำพูดหรือแม้กระทั่งเรื่องของลักษณะการที่ได้เชิญชวนออกไปเนี่ยมันดูผิดปกติหรือไม่ใช่อย่าไปหลงเชื่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เองนะเราก็พยายามรวบรวมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีขั้นตอนมากกว่านี้จะต้องดำเนินการทางกฎหมายด้วยครับก็มันไม่มีอะไรมากกว่าที่พวกเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันเราค่อยๆทำบุญกันไปท่านผู้ชมนะฮะในช่วงนี้นะอยากให้ฝันกำลังใจหลากหลายคนนะเหลือบ่าวแปลงนะก็มาเนี่ยนะฮะติดต่อทางMiracle Channelโดยตรงติดต่อทางแฟนเพจโดยตรงเราก็ถือว่าเรามีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะฮะแบ่งปันกันหลากหลายคนก็ถามนะฮะบางทีผมก็ไปตอบบ้างไม่ตอบบ้างต้องขออภัยเพราะเฉพาะภารกิจงานบุญเนี่ยแทบไม่ได้หยุดยั้งนะครับเดินทางตลอดสิ่งที่เราทำเราเพื่ออะไรฮะเราเพื่อให้ลูกหลานของเรานะฮะเด็กที่ยากจนคนยากไร้เรื่องการศึกษาเรื่องของศาสนาเรื่องของการสร้างพระเรื่องของการสร้างโบสถ์ท่านจะเห็นว่าภารกิจผมแทบไม่ได้หยุดเลยแต่เราให้กำลังใจกันนะฮะอย่าเอาแฟนเพจนะฮะเอาปลอมๆหรือว่าไปหลอกลวงหรือแม้แต่ให้ความเข้าใจผิดไปมันเป็นสิ่งที่ถึงแม้ไม่เสียหายมากแต่ก็เดี๋ยวเวลามีกิจกรรมเราจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันนะฮะจะไม่ให้แตกแยกความสมานฉันท์ในเรื่องของความสามัคคีนั่นเองนะครับใช่นะแล้วก็หลายๆคนที่อาจจะเพิ่งติดตามกันมาเนาะเดี๋ยวในส่วนของ Facebook Fanpage เราจะคอยย้ำกันและการสำหรับของ Miracle Channel TV ถ้าส่วนอยากจะทราบว่าเอ๊ะของอาจารย์อันไหนนะหรือว่าจะมีของวิหารธรรมตรงไหนบ้างก็เข้าไปตามในนั้นด้วยก็แล้วกันนะนี่ก็ฝากข่าวไว้เพราะว่าสร้างมาจากพี่ๆแฟนๆรายการหลายๆคนบางคนก็งงบางคนเอ๊ะใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่นี่แหละค่ะเราบอกกันสดๆผ่านรายการกันแบบนี้เลยนะใครจะติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างๆก็บอกผ่านกันแบบนี้ได้เร็วๆนี้แล้วโอ้ใกล้วันแล้วน้องมวยนะฮะโดยเฉพาะนี่จะถึงสัปดาห์นี้แล้วใช่ค่ะสำคัญยิ่งเลยถูกต้องค่ะแป๊บเดียวเองนะคะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยต้องเริ่มต้นแล้วนะวันที่26กรกฎาคมนะคะที่เราจะได้มีโอกาสนะคะนำวัตถุมงคลค่ะที่จะได้ร่วมบุญในครั้งนี้เนี่ยนะคะทำพิธีอธิษฐานจิตอีกครั้งหนึ่งนะคะที่วัดวังหินเขาเชเอมนะคะที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยครั้งนี้ดาก็จะมีเหรียญ
ียนพระปิตาลงยารุ่นผลิตพินาศหลวงปู่ฟูหรือว่าหลวงพ่อฟูซึ่งท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังทางภาคตะวันออกท่านก็จะมาทำพิธีพุทธาภิเษกด้วยแล้วก็รวมไปถึงวัตถุมงคลที่เป็นรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพระพิราบนะคะพระพุทธปฏิหารเงินทองนาคหรือว่าเหรียญลงยาเองก็ตามก็จะอยู่ในพิธีนี้เช่นเดียวกันเป็นพิธีเทวพิเศษนะครับแล้วก็ผูกไม้ยันหนังรถด้วยเพราะว่าพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดนะครับบอกว่าอาจารย์รัฐาถ้ามีโอกาสนะก็สละเวลาสักนิดนึงผูกไม้ยันหนังให้กับแฟนรายการบางครั้งทำไมผูกไม้ยันหนังเป็นความเชื่อหรือเปล่านะหรือเป็นสิ่งที่งมงายหรือเปล่าการผูกไม้ยันหนังเปรียบเหมือนการเตือนสติให้คิดดีทำดีเหมือนเทพเทวาที่คุ้มครองปกปักรักษาเราต้องเชื่อว่าเทวดาเนี่ยคุ้มครองคนดีคิดดีกระทำดีต่อยอดพุทธศาสนาผมก็เลยต้องทำหน้าที่นะเราตอนแรกบอกว่าเอ๊ะไม่ผูกอีกแล้วแต่ด้วยหัวใจครูนะฮะอยากเห็นรอยยิ้มแล้วก็เงินทั้งหมดก็จะเอาไปช่วยเหลือเติมเต็มในการสร้างพระอุโบสถที่นี่ทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้เอากลับที่ไหนรวมถึงท่านใดนะที่จะจองวัตถุมงคลรุ่นนี้นะฮะรุ่นภัยรีพินาศเนี่ยก็ไปที่วัดเลยนะฮะหรือแม้แต่เรื่องของครูพระพิราบที่จะสร้างบุญศรในการสร้างพระอุโบสถก็วัดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในโครงการที่เราสร้างหนึ่งในจำนวน6โบสถ์ด้วยกันนะครับนะก็ไปเจอกันได้นะช่วงเช้าเลย8นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็ใครที่อยู่ใกล้เคียงนะคะอยากจะเข้าร่วมพิธีร่วมกันเจอกันได้รวมไปถึงผูกขวัญแม่นางอันนี้พิเศษจริงๆนะเพราะว่าในส่วนของโบสถ์วัดวังหินเขาชะเอมเนี่ยก็เป็น1ใน6โบสถ์ที่เราจะได้ร่วมบุญร่วมกันด้วยจะมอบสิทธิ์ให้ในจังหวัดฉะเชิงเทราเท่านั้นเพราะว่าเราเองไม่ได้ประกาศทั่วถิ่นนะเดี๋ยวจะผูกกันแล้วไม่มีเวลาทำพิธีเพราะช่วงบ่ายก็จะมีพิธีพุทธาภิเษกค่ะหลวงปู่ฟูด้วยผมเองก็ต้องอยู่ในส่วนนั้นด้วยในฐานะในส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นผู้จัดหารายได้โดยเฉพาะพระเดชพระคุณเจ้าเนี่ยพระอาจารย์หลวงปู่ฟูเนี่ยครับหลวงพ่อปูเนี่ยท่านเองก็เป็นองค์อุปถัมภ์ที่วัดนี้ด้วยนะครับท่านเจ้าวาดเก่าวันอย่างนั้นนะครับนี่แหละค่ะนะใครอยู่ใกล้เคียงก็ไปเจอกันส่วนใครที่มีรถราอยู่ที่ฉะเชิงเทราใกล้ๆหรือเป็นลูกศิษย์ลูกหานะของทางวัดวังหินเขาชะเอมเนี่ยก็ไปร่วมบุญร่วมกันได้นะคะแล้วก็คงต้องย้ำอีกครั้งนึงเนาะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากที่จะร่วมบุญกันในการที่จะบูชาวัตถุมงคลซึ่งปัจจัยทั้งหมดตรงนี้แหละค่ะเราจะร่วมกันสร้างโบสถ์ถึง6หลังด้วยกันนะคะก็มีรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพระพิราบนะมีเนื้อไม้กลายเป็นหินนะคะซึ่งจริงๆก็มีจำนวนเพียงแค่30องค์นะณวันนี้เหลือไม่ถึง 4-5 องค์แล้วนะคะก็มาร่วมบุญกันได้รวมไปถึงเป็นเนื้อทองเหลืองรมดำนะเป็นมวลสารเดียวกันนะกับการหล่อหลอมเสียงบรมครูแล้วก็นะมวลสารในการสร้างพระพุทธปฏิหารจอมราชันด้วยรวมอยู่ตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็ใต้ฐานนี่เป็นผงคูปกรรมช้างใช่ครับที่สัปดาห์ก่อนๆ นู่นแอบเฉลยไปบ้างแล้วนะต้องบอกว่าตรงนี้เราจัดสร้างขึ้นเฉพาะที่ผู้ที่โทรเข้ามาจองเท่านั้นนะคะจะไม่มีเกินนะไม่มีเพิ่มนะเพราะว่าตรงส่วนนี้นะจัดทำเนี่ยพิเศษจริงๆแล้วก็ความสวยงามนี่คือสวยงามมากด้านหลังก็จะมีนะอักขระของครูนะคะอักขระว่าครูพระพิราบนั่นเองนี่แล้วก็ส่วนพระพุทธปฏิหารนะตรงนี้ก็ใครอยากที่จะร่วมบุญร่วมกันนะคะบางท่านบอกว่าเอ๊ะอยากจะมีแบบบูชาเอาไว้แบบห้อยคอบ้างสวมใส่บ้างเนี่ยนะเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะก็มีแบบเงินทองนาคให้นะคะก็สามารถที่จะสอบถามทีมงานได้หรือว่าเหรียญลงยานะเป็นเนื้อเขาบอกว่าทั้งหมดนี้กำลัง7วันด้วยกันครับเป็นผิวพรรณเทวดา มาเพื่อให้ท่านได้ระลึกถึงนอบน้อมบูชาเทวดาที่คุ้มครองปกปักรักษาให้เริ่มต้นตั้งแต่พระอาทิตย์เทวาพระจันทร์เทวาพระอังคารเทวาพระพุทธเทวาพระพฤหัสเทวาพระศุกร์เทวาแล้วก็พระเสาร์เทวานั่นเองทุกท่านก็จะได้เหรียญไปแต่ถามว่าณตอนนี้ได้หรือไม่ไม่ใช่ครับต้องรอหลังจากที่12สิงหาเป็นต้นไปนะฮะรับจนถึงเข้ากฐินนั่นแหละฮะเพราะว่าเงินทุกบาททุกตังค์เนี่ยเราได้รวบรวมเอาไปสร้างพระอุโบสถนะครับแล้วก็มหาเจดีย์อาจจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ท่านแล้วแต่แรงศรัทธาแต่เราทำทุกปีนะเป็นประเพณีที่พวกเราครอบครัวมิลเลอร์ขึ้นเนี่ยคือเรียกว่าปีนึงสร้างกุศลกันครั้งนึงรอบปีที่แล้วก็พระสำเร็จเสร็จสิ้นมูลค่า12ล้านแล้วแล้วข่าวดีสัปดาห์นี้นะท่านลุงกำนันวิทูสินทองซึ่งตอนนี้ท่านก็ป่วยแต่ในช่วงประมาณเนี่ยอาทิตย์นี้ไม่เกินต้นเดือนก็จะมีถนนนะครับถนนที่ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่นำเงินส่วนหนึ่งนะมาร่วมทำบุญสร้างกุศลบูชาวัตถุมงคลแล้วก็ลุงวิทูลกำนันวิทูลเนี่ยท่านเองท่านก็สละทรัพย์ส่วนตัวแล้วก็บางท่านเนี่ยที่มาจากต่างประเทศก็จะมาร่วมด้วยอย่างคุณแม่ที่อยู่ต่างประเทศก็ชมรายการอยู่ท่านก็บอกว่าทรัพย์ตรงนี้จะรวมกันอู้เป็นล้านเหมือนกันถนนเข้ามานี่2เลนนะตอนแรกว่าเลนเดียวค่ะโอ้ใช่ว่าตอนนี้คือครบเลยคือตอนนี้ถ้าเราไปที่ลำตะคองปกติก็ไปเจอฝุ่นนะแต่วันนั้นจะมีเขาเรียกว่าอะไรคอนกรีตงานถนนคอนกรีตเข้ามาถึงตัวฐานพระเลยเป็นหน้าปราบปื้มยินดีขับขึ้นไปสะดวกสบายแล้วใช่แต่นี่ไม่ต้องติดลมไม่ต้องติดลมมันรถติดลมเลยนะใช่ค่ะเราต้องขุดดินออกเลยครั้งนี้คือต้องบอกว่าเราได้มีโอกาสเนี่ยแหละได้ร่วมบุญร่วมกันแล้วก็มีพระนะฮะพระสวดพระชยมงคลคาถาเนี่ย
519รูปด้วยดังนั้นใครที่อยากจะเป็นประธานพระไตรก็เตรียมตัวแล้วกันไปทำบุญที่นั่นเลยใช่ถึงพอไปตรงนั้นสำคัญแล้วมีพิธีพุทธาภิเษกด้วยนะฮะมีพระเกจิอาจารย์ต่างๆเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ขึ้นคือให้ขึ้นได้เห็นภาพหน้าเพจเลยว่าเอ๊พระเกจิอาจารย์รูปใดนะที่มาอธิษฐานจิตที่นั่นบ้างโอ้โหพระเกจิอาจารย์ดังๆนั่นเลยใช่ค่ะแล้วก็ใครที่อยากจะไปร่วมบุญร่วมการไปเจอกันอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะ12สิงหาคมต้องครับวันแม่นะเราไปเจอกันได้นะคะที่บริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองนะคะก็เป็นพิธีสมโภชพระพุทธปฏิหารจอมราชาแล้วก็รวมไปถึงพิธีพุทธาเทวพิเศษบรมครูพระพิราบนี่เองแต่ที่สำคัญบางท่านเนี่ยเราบอกว่าโอ้ตอนที่ปฏิสถานแล้วยังได้รับเสื้อยังได้บูชาเสื้อไปนะใช่ค่ะแล้วเสื้อนี้จะมีอีกไหมวาระนี้พิเศษเลยครับในวันแม่แห่งชาติใช่ค่ะแล้วเสื้อสวยงามมากนะเสื้อสีฟ้านั่นคือวันแม่ด้วยนะคะแล้วก็มีชื่อนะที่เรียกว่ากตัญญูตาบูชาแม่ด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธปฏิหารด้านหลังนี่แบบปฏิหารแม่และมีหัวใจแต่ด้านข้างนี่เป็นชื่อครูหัตถาเลขจิตนั่นเองเราจะได้จารึกว่านี่คือเสื้อครูศรัทธาครูไงต้องบูชาพระต้องรักแม่ปฏิหารแม่นะครับกตัญญูตาบูชาแม่นั่นเองค่ะสามอย่างเลยจำกัดเหมือนกันใช่ไหมคะจำกัดไซส์จำกัดไซส์เพราะบางท่านเนี่ยน้ำมือใส่ไซส์อะไรหนูเอ็มค่ะรีบโทรมาใครเบอร์เอ็มเบอร์เอสเบอร์เอลเบอร์ซูเปอร์เอ็กซ์เอลโอ้โหต้องบอกแล้วมีแบบน้องเล็กๆก็ได้น้องเล็กๆก็มีนะเพราะว่ามีตัวเดียวเราจะได้เก็บไว้ซักต่อเนื่องเวลามีกิจกรรมดีจะได้มาใส่มาแล้วก็ระลึกถึงกันค่ะนี่ไงฉะนั้นใครที่สนใจเนาะอยากที่จะร่วมกันนะสวมใส่นะเสื้อที่มีเอกลักษณ์เลยเฉพาะเลยสำหรับของปีนี้ก็โทรเข้ามาได้นะคะก็ระบุชื่อนามสกุลบอกไซส์เลยจะมาทั้งครอบครัวก็บอกไซส์มาให้หมดเลยเพราะว่าอันนี้เราจัดทำเนี่ยตามที่สั่งมาเหมือนกันไม่มีเผื่อท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเหลือแล้วก็เสียดายตังค์นะฮะเราจะได้โอกาสได้เอาเงินเนี่ยทั้งหมดเอาไปสร้างโบสถ์นะฮะเราคือเดี๋ยวนี้ทำอะไรเนี่ยเอาเขาว่าพอเพียงแต่ตัวที่ท่านได้ใส่ได้สวมกันนะจะได้ไม่เหลือนะเพราะถ้าเหลือไปก็ไม่ได้ใช้งานกันแล้วถ้าใครที่โทรสั่งจองนี้ได้หัวใจครูด้วยนะฮะหัวใจครูด้วยคือหัวใจครูเนี่ยจะอยู่ในหน้าพระใหญ่คือรุ่นหานจอมราชันเหนือคือลำตะคองเนี่ยหลังจากที่ใครใส่เสื้อนี้แล้วนะแล้วได้รับจองแล้วก็จะรับไปนะรับองค์หัวใจครูเนี่ยทุกท่านเลยนะที่ใส่เสื้อที่สั่งเสื้อนี้ไปแต่ใครที่ไม่มีเสื้อไม่ใส่เสื้อหรือใส่เสื้อครูบาอาจารย์มาหรือใส่เสื้อธรรมดามาสีขาวก็ได้คือไม่จำกัดนะว่ามีเสื้อเราต้องไปได้ใครไม่มีเสื้อก็สามารถเข้าร่วมงานได้วันพุธที่12สิงหาครับนะก็คือเปิดรับทุกท่านเลยนะให้มาร่วมบุญใหญ่ร่วมกันแต่เผื่อท่านไหนอยากจะมีเสื้อไว้เป็นที่ระลึกค่ะเพราะว่าแต่ละปีก็จะได้เก็บเอาไว้ด้วยนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามทีมงานนะโทรเข้ามาลงชื่อได้นะคะแล้วก็บอกไซส์แล้วก็รวมไปถึงจำนวนด้วยนะคะก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยนับจริงๆไปเนี่ยอีกไม่กี่วันแหละเราจะได้เจอกันแล้วนะคะสำหรับวันที่12สิงหาคมแต่ว่าก่อนหน้าที่จะถึง12สิงหาคมบอกแล้วค่ะว่าครึ่งปีหลังไม่ให้อาจารย์พักอยู่แล้วไม่ยอมเลยวันไหนน้องมวยจะมี2สิงหาคมค่ะกับกสิณไฟนี่เราจะเดินทางจากกรุงเทพขึ้นไปถึงเชียงใหม่นะคะไปเจอกับพี่น้องชาวภาคเหนือหรือว่าภาคอื่นไปถึง14วันแล้วนะเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยนะใครยังไม่ลงทะเบียนนะก็ยังสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าลงทะเบียนกันเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้ก็รับประมาณไม่เกิน200ท่านนะคะก็เราจะไปเจอกันวันที่2สิงหาคมโรงแรม Holiday Garden and Resort นะคะอยู่ตรงทางขึ้นดอยสุเทพนะเผื่อใครที่อยู่ทางเชียงใหม่จะได้ทราบกันด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็นอกจากจะมีอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพแล้วเนี่ยอาจารย์บอกว่าเจอทั้งทีแล้วก็จะแถมเลยนะเป็นพิธีลงณสุวรรณเตโชหรือว่าลงณหน้าทองพร้อมกับนำวัตถุมงคลไปฝากวัตถุมงคลนี้ก็เป็นท้าวเวสสุวรรณแจกให้ทุกท่านนะฮะคือสตังค์แทบไม่ได้รับกันเลยนะจากนั้นแล้วอบรมให้ฟรีนะอยากไปเยี่ยมเยือนแค่นั้นเองบางครั้งเนี่ยจะได้รับชมรายการเป็นอย่างไรบ้างทุกสุขเป็นอย่างไรเราห่วงทุกๆภาคแล้วฮะครับทุกๆภาคทุกๆคนจะได้ไปเจอกันเผื่อไปเจอแบบพ่ออุ้ยแม่อุ้ยอะไรอย่างงี้นะไปทานอาหารเหนือกันมาป้ากันมาเจอกันที่นั่นมาป้ากันนั่นแหละก็มาเจอกันได้นะคะอาทิตย์ที่2สิงหาคมแต่ว่าอันนี้ต้องลงทะเบียนนะจะไปเจอกันหน้างานเดี๋ยวพื้นที่อาจจะไม่พอนะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามทีมงานได้เลยนะเบอร์โทรศัพท์0831997972 0815129367 รวมไปถึงใครที่อยากจะบูชาวัตถุมงคลเบอร์โทรศัพท์นี้สอบถามทีมงานได้เช่นเดียวกันใช่ครับแต่ว่าวันนี้ค่ะใครอยากที่จะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของแม่ยานางรถหรือแม้กระทั่งเรื่องต่างๆที่อยู่ในชีวิตเนี่ยมันทุกข์เหลือเกินนะส่ง SMS เข้ามาได้ค่ะพิมพ์ HJ ตามด้วยนะคะชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามส่งมาที่422 1606นี่เลยครับส่วนแม่ยานางรถนะคะก็ระบุนะทะเบียนรถ
แล้วก็รวมไปถึงจังหวัดแล้วก็คำถามเข้ามานี่ก็ไม่แน่อาจจะกลายเป็นผู้โชคดีนะคะได้พูดคุยสดๆในรายการอาจารย์ได้วิเคราะห์กันสดๆพูดคุยต่อสายกันเลยหลากหลายคนก็โชคดีเช่นนั้นแหละค่ะนะครับนะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามานี่มีโอกาสลุ้นด้วยนะเป็นผู้โชคดีกันเลยนะคะก็ต้องบอกว่ายิ่งใกล้ๆจะถึงพิธีสำคัญนะครูก็บอกว่ามอบให้นะวัตถุมงคลวันนี้ก็เป็นปู่ฤาษีนะคะที่จะมอบให้ที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้คือวันไหว้ครู25ที่ผ่านมานะแล้วก็เราก็เก็บไว้นะฮะแน่นอนนะต้องเก็บไว้เผื่อเอาไว้แจกไว้ในรายการท่านผู้ชมทางบ้านที่เคยมาร่วมกิจกรรมแล้วนะในการไหว้ครูแล้วอยากได้บรมครูนะไว้ปกปักรักษาเผื่อให้พี่บ้างน้องบ้างญาติที่ทำทั้งหลายก็มอบให้3ท่านวันนี้นี่แหละค่ะทั้งหมดพิเศษจริงๆนะ3ท่านเท่านั้นรีบส่ง SMS เข้ามาได้นะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ